การเขียนบรรยายความหมายโครงโลกนิตสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เรามารู้จักโครงโลกนิตพร้อมกับความหมายกันบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยค่ะอ้าวเป็นอะไรไปกิ่งทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะคุณครูสั่งการบ้านยากเหรอคุณครูไม่ได้สั่งการบ้านยากหรอกค่ะคุณตาแต่ว่าอะไรล่ะไหนเล่าให้ตาฟังสิคุณตาจำแก่ที่เคยเป็นเพื่อนเล่นกับกิ่งตั้งแต่เด็กๆได้ไหมคะจำได้สิทำไมล่ะเจ้าแกละมาแกล้งกิ่งเหรอเปล่าหรอกค่ะหลังๆมานี้เราไม่ได้เล่นด้วยกันค่ะเพราะแกละไม่ได้เรียนหนังสือจึงไปคบกับเด็กท้ายสวนเด็กท้ายสวนมีแต่เกเรทั้งนั้นเลยใช่แล้วค่ะกิ่งตกใจที่ตอนนี้แกละเข้าโรงพยาบาลค่ะเอาแล้วเจ้าแกละเป็นอะไรเหรอก็แกละกับเพื่อนๆท้ายสวนไปมีเรื่องกับเด็กที่ตลาดจึงทำให้แกละหัวแตกเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหมือนกับโครงโลกนิตยังไงล่ะว่าแต่กิ่งรู้จักหรือเปล่าล่ะกิ่งไม่รู้จักหรอกค่ะแล้วโครงโลกนิตคืออะไรล่ะคะโครงโลกนิตก็เป็นวรรณคดีคำสอนเป็นเครื่องเตือนสติแก่ผู้อ่านเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกล่าวถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ความเป็นไปของโลกซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเช่นธรรมชาติของมนุษย์คุณค่าของความรู้วิธีแสวงหาความรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตจ้าคุณตาลองยกตัวอย่างให้กิ่งฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิอย่างนั้นตาจะยกตัวอย่างให้ฟัง4 บทแล้วกันปลาราพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นข้าวปลาคละคลุ้งคือคนหมู่ไปหาพบเพื่อนผ่านนาได้แต่รายฟุ้งเปลืองให้เสียพงใบพองพันหอมกฤษณังหอมระรวยรสพาเพลิดด้วยคือคนเสพเสน่หานักปราดความสุขซาปรือมวยดุดไม้กลิ่นหอมคนเดือเมื่อสุขใสมีพันภายนอกแดงดูชันชาติบายภายในย่อมแมลงวันนอนบอนดุดดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงามอย่างขาวคนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดใสเสียเปรียบฝ่ายกินสัตว์เสพปลามีชีวิตเชกเช่นชนชาติรายนอกนั้นนวลงามคุณตาคะแล้วโครงโลกนิตที่คุณตายกตัวอย่างมามีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะมาถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูความหมายทีละบทปลาร้าพันห่อด้วยใบคา ใบก็เหม็นขาวปลากระคลุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานนาได้แต่รายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงหมายถึงพูดถึงเรื่องการคบเพื่อนถ้าคบเพื่อนดีก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าคบเพื่อนไม่ดีจะพลอยให้ตนเองไม่ดีไปด้วยถ้าอย่างนั้นบทนี้ก็มีความหมายเหมือนกับแกละเลยนะคะใช่แล้วจ้ะเรามาดูบทต่อไปกันดีกว่าใบพ้อพันห่อหุ้มกฤษณาพร้อมระรวยรถพาเพลิดด้วยคือคนเสพเสน่หานักปราชญ์ความสุขทราบปรือม้วยดุจไม้กลิ่นหอมหมายถึงพูดถึงการคบเพื่อนที่ดีก็จะทำให้ชื่อเสียงหอมฟุ้งกระจายไปจ้ะผลเดือเมื่อสุกไซมีพันภายนอกแดงดูฉันชาติบ้ายภายในย่อมแมลงวันนอนบ่อนดุจดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงามหมายถึงพูดถึงผลของลูกมะเดื่อซึ่งข้างนอกดูสีสวยแต่ข้างในมีแต่แมลงตอมเปรียบเหมือนคนที่ข้างนอกดูดีแต่ข้างในอาจมีจิตใจสกปรกยางขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดใสสีเปรียบฝ้ายกินสัตว์เสพปลามีชีวิตเฉกเช่นชนชาติร้ายนอกนั้นนวลงามหมายถึงพูดถึงนกกระยางที่มีขนสีขาวบริสุทธิ์ดูสวยงามแต่ชอบกินแต่สิ่งมีชีวิตคือปลาสดๆซึ่งเปรียบกับคนที่ข้างนอกดูดีแต่ข้างในจิตใจสกปรกจ้ะมีความหมายอย่างนี้นี่เองคนสมัยก่อนช่างคิดนะคะใช่แล้วจ้ะถ้าอย่างนั้นกิงก็เลิกเศร้าได้แล้วนะค่ะคุณตาคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ